ทริปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมแพ็กเกจไหนสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคครับผมวันนี้ผมจะมาแสดงในส่วนของวิธีการเล่นในส่วนของด่านปกป้องฐานนะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด่านคำขอพิเศษครับโดยด่านปกป้องฐานครับผมหรือป้องกันฐานตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านที่ได้รับEFTสูงมากครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันมีเทคนิคการลงครับผมและก็ต้องมีการเตรียมตัวละครที่เหมาะสมถึงระดับนึงครับทางเราเคยทำคลิปแนะนำตัวละครไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนนี้แล้วและก็เล่นตีคร่าวๆไปแล้วครับผมแต่ทางเรายังไม่เล่นในส่วนของคำเทคนิคในการเล่นแบบพิเศษลงมานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ลงมาได้ถึงด่าน60แล้วนะครับโดยใช้ตัวละครที่มีแค่เลเวล40นะครับผม45กว่านะครับโดยตัวละครที่ผมจะใช้นะครับผมหลักๆเลยนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมใช้ทีมไหนผมขอลงด่าน55นะเพราะว่าจะได้แสดงเทคนิคให้ดูได้นะครับว่าเรามีแค่เลเวล40กว่านะครับผม45สามารถลงด่านที่มีความยากกว่าเราได้10เลเวลนี่ทำยังไงนะครับถ้าเกิดดูจบไปผมรับประกันเลยครับว่าสามารถจะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้คือทีมที่ผมใช้ลงนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือพระเอกของเราครับผมต้องบอกว่านางเอกสินางเอกของเรารอบนี้ครับผมก็คือโนโนมินะครับผมตัวละครตัวนี้จะสามารถยิงกาศัตรูครับผมได้เรียบนะครับผมนะและก็ถัดมาครับผมก็คือแทงค์ดีสักหนึ่งตัวที่ไว้ใจได้ครับผมก็คือตัวของซูบากินะครับที่เหลือ2ตัวละครจะเป็นใครก็ได้ครับผมที่มีความสามารถในการโจมตีวงกว้างครับผมจะเป็นอิริก็ได้จุนโกก็ได้ครับผมตัวของซูรุกิหรือซูบิเดะก็ได้ทั้งนั้นนะครับคือใครก็ได้ครับผมที่มีความสามารถในการยิงเคลียร์ครับส่วนซัพพอร์ตครับผมก็จะเป็นตัวของเซเลน่า1คนครับผม1นะและก็ถัดมาเป็นใครก็ได้สัก1คนครับผมที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับหมายถึงพวกแรงยิงแรงขึ้นนะทําให้เรายิงแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาเรนก็ได้ครับผมคาเรนนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่มีคาเรนไม่มีฮิบิกิขึ้นมาแนะนำเอาเป็นโคทามะนะครับผมโดยโคทามะต้องมีเงื่อนไขคือต้องดันขึ้น3ดาวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับผมเป็น3ดาวเท่านั้นนะครับทำไมต้อง3ดาวนะครับผมเพราะว่าโคทามะเนี่ยเขาจะบวกเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้เรานะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องเป็นโคทามะ3ดาวเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่ดันโคทามะขึ้น3ดาวใครดันมาได้เลยนะครับเอาละส่วนที่เหลือครับผมโนโนมิครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับผมโนโนมิเนี่ยที่เราต้องอัพนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมก็คือสกิลถ้าไม่ตายครับ EXP ต้องเป็นเลเวล3นะครับผม3ขึ้นไปจะยิ่งดีมากครับผมแล้วก็สกิลพื้นฐานครับผมก็คือเพิ่มแรงโจมตีตัวส่วนนี้ต้อง3ขึ้นไปนะครับนะถ้า4ได้หรือ4ได้อะไรอย่างนึงเนี่ย4ได้คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับนะเน้นในส่วนนี้เลยครับผมนะ2อย่างนี้ต้องขึ้นให้สูงที่สุดครับผมขั้นต่ำอยู่ที่3นะครับเอาละทีนี้เราจะมาเงื่อนไขในส่วนของการลงนะครับพอลงขึ้นมาปุ๊บแน่นอนครับผมสิ่งที่เราต้องภาวนาอันแรกเลยนะครับผมก็คือให้กล่องเลือดขึ้นตาแรกครับผมโดยใช้สกิลเซเรน่านะครับผมขึ้นตาแรกเลยมีไหมมีนะครับผมพอมาปุ๊บสตาร์ทปุ๊บนะครับผมนี่เลยครับผมเอากล่องเซเรน่ามาวางตรงนี้เลยครับผมอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะครับเป็นทำให้ตัวละครของเราวิ่งมาข้างหน้าขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวสมกีให้วางตำแหน่ง2กับ3เท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะได้เอามารวมกันได้นะครับงั้นขอลดสปีดลงนิดนึงดีกว่านะครับโนโนมิตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมก็สาดเลยเห็นไหมครับผมมาปุ๊บละทีนี้ก็จุนโกะครับสังเกตไหมครับผมว่าการทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมมันทำให้ซูบากิของเราวิ่งไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วซูบากิศัตรูมันจะออกมาเยอะขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ต้องภาวนาให้แทงค์เราสามารถจะยืนได้นะครับระหว่างที่สกิลโนโนมิกำลังรันอยู่นะครับผมนี่รันอยู่เนี่ยเราก็ต้องไอ้นี่นะครับผมนี่ครับผมพยายามให้สกิลโนโนมิรีรันให้ไวที่สุดนะครับและที่เหลือก็แพ้เวลาครับผมว่าให้สกิลของโนโนมิสัตว์ผมทันพอดีครับเรียบเนี่ยครับผมแล้วมันจะรันพอดีทันพอดีนะครับนะครับจะประมาณนี้นะครับศัตรูมันจะมาเยอะมากเลยนะเพราะถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บซื้อบักกี้จะวิ่งไปข้างหน้าครับผมแล้วศัตรูมันจะโผล่มาแบบเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับผมนางเอกของเรารอบนี้จึงเป็นโนโนมินะครับเห็นไหมพอทำแบบนี้ปุ๊บก็จะผ่านง่ายขึ้นครับ
まだ味見はしてないのに。เรียบร้อยครับนี่ครับผมคือหลักๆนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่านางเอกของเรารอบนี้ก็ยังคงเป็นโนโนมินะครับผมคือให้กล่องเนี่ยไปวางข้างหน้านะครับผมและตัวของซูบากิจะวางจะเดินขึ้นไปไกลขึ้นกว่าเดิมพอซูบากิไปเดินไกลขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยศัตรูมันจะออกมาถี่กว่าเดิมและเยอะกว่าเดิมขึ้นมากครับมันจะมาเรื่อยเลยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรับสกิลให้ไวครับผมพอรับสกิลไวปุ๊บเนี่ยแล้วก็โดนบิสาดเรียบครับผมดังนั้นความแรงความโจมตีของโดนบิจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับพอโนมิเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับผมเราที่เหลือก็พยายามรันสกิลครับผมตัวละคร2ตัวของเราที่เหลือครับคือแน่นอนครับผมจะเป็นถ้าเกิดเราใช้ตัวของซูรุกิหรือซูบิเร่2ตัวนี้ค่าคอสจะถูกครับจุนโกะถึงแม้จะเคลียร์ดีก็จริงแต่ว่าค่าคอสก็ถือว่าแพงนะครับดังนั้น2ตัวที่เอาเข้ามาครับผมค่าคอสถูกยิ่งได้ยิ่งดีครับผมเพื่อจะได้รันสกิลของโนมิไวขึ้นครับผมถ้าเกิดกล่องเซเรน่ามาก็ใช้กล่องเซเรน่าไปเพื่อให้ตัวของซูบากิไปเก็บนะครับ HP นะครับก็จะประมาณนี้เลยสังเกตเลยครับผมว่าโนโนมิจะเป็น VIP สำคัญเลยนะครับตัวของฮิบิกิเอาจริงก็แค่เอามาเพิ่มในส่วนของดาเมจคริติคอลอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอามาใช้สกิลอะไรนะดังนั้นเนี่ยฮิบิกิไม่จำเป็นเลยก็ได้จะเอาคารินนะครับผมเพื่อมาเพิ่มพลังโจมตีโนโนมิหรือจะเป็นตัวของโคทามะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือแนวการเทคนิคลับครับผมในส่วนของการเล่นด่านคำขอพิเศษปกป้องฐานนะครับก็เอาไปลองเล่นกันได้เลยครับผมที่เหลือก็พยายามเล่นตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ดันสกิลของตัวของโนมิครับผมเพิ่มเติมไปอีกทีก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นคร่าวๆครับนะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนนี้นะครับผมก็ทุกท่านก็เอาไปลองเล่นดูนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับในการลุยด่วนลุยด่านครับผมด่านปกป้องฐานนะครับวันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ